ครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับความไวเมาส์นะครับแก้ปัญหานะครับเมาส์เลื่อนช้าไปคือว่าเลื่อนไวไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ตัว Windows 10อยู่นะครับแล้วก็เจอปัญหานะครับบางทีเมาส์เนี่ยเวลาเราลากเนี่ยลากสะบัดเนี่ยครับอาจจะไวไปหรือว่าช้าไปนะครับวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆนะครับแต่ต้องอธิบายหน่อยสักนิดนะครับคือไอ้ปัญหาเกี่ยวกับความไวเมาส์นะครับเนื่องจากเมาส์นะครับมันจะมีค่า DPI อยู่นะครับค่าความไวในการขยับเมาส์นะครับเนี่ยเวลาเราขยับเมาส์เนี่ยลากเมาส์ DPI สำหรับท่านใดที่อาจจะเล่นเกมนะครับเล่นเกมพวก FPS พวกชูตติ้งอะไรบ่อยๆก็คงจะทราบดี DPI นะครับการลากเมาส์สะบัดเมาส์นะครับบางทีมันจะไวมันจะช้านะครับปัญหาที่ท่านเจอเนี่ยบางทีมันอาจจะมาจากคือท่านอาจจะเปลี่ยนเมาส์ใหม่นะครับบางทีเปลี่ยนเมาส์ใหม่ไม่มันไอ้ DPI มันไม่เท่ากันนะครับการลากการสะบัดไม่เท่ากันนะครับหรือว่าบางทีท่านอาจจะไปใช้เมาส์เครื่องอื่นมาบางทีท่านเช้ามาท่านไปทำงานนะครับใช้ทำงานกับคอมพิวเตอร์นะครับท่านอาจจะไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะครับคุ้นชินกับเมาส์ตัวนั้นนะทั้งวันเลยนะครับบางทีพอกลับมาใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านท่านนะครับบางทีเมาส์มันไวไม่เท่ากันนะครับความการลากการสะบัดนะครับ DPI บางทีไม่เท่ากันนะครับมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกแตกต่างไปแตกต่างจากที่เคยใช้ไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เจอปัญหาอย่างนี้อยู่นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะให้คุณมาที่ตัวนี้นะครับท้าย Here to Search นะครับให้พิมพ์คำว่าเมาส์เมาส์เซตติ้งนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับบางทีพิมพ์คำว่าเมาส์มันก็ขึ้นมาแล้วเมาส์เซตติ้งคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้ามาเสร็จนะครับให้คุณกางออกมานะครับให้คุณมาดูที่คำว่า Additional Mouse Option นะครับอันนี้ปิดไปเลยก็ได้นะครับให้คุณมาดูที่ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่คำว่า pointer option นะครับคือตัวนี้ครับ motion select กับ pointer speed นะครับเนี่ยคือ slow fast นะครับคุณก็ลากเอาคุณต้องการให้เมาส์ไวขนาดไหนนะครับคุณก็ลากนะครับให้คุณสะบัดไวขนาดไหนนะหรือว่าจะ slow slow อาจจะไม่ชอบคุณก็ลองปรับดูนะครับว่าอันไหนไวอันไหนช้าเอาคุณลองปรับดูแล้วก็ลองสะบัดดูนะครับว่าคุณชอบขนาดไหนนะครับประมาณไหนคุณก็สะบัดดูขนาดนี้นะพอพร้อมแล้วก็แอปพลายนะครับคุณพอใจกับความไวเมาส์ที่สะบัดขนาดนี้แล้วคุณก็แอปพลายแล้วก็โอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆไหมนะครับสำหรับท่านใดที่เจอปัญหานะครับเมาส์เลื่อนไวไปหรือช้าไปนะครับคุณทำตามที่ผมบอกนะครับก็จะแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับที่อาจจะเป็นเมาส์เกมมิ่งนะครับเมาส์เกมมิ่งคุณก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรมของเขานะครับคุณมาดูที่ตัวอย่างผมเป็น Logitech นะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มาที่ตัวนี้นะครับแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างไปนะสำหรับตัวโปรแกรมคุณก็มาดูที่ DPI นี้ก็ได้นะครับคุณก็มาปรับ DPI เอาอย่างนี้ของผมใช้ตัวนี้ปรับเอานะครับมันก็จะสามารถปรับได้เหมือนกันว่าจะให้ DPI ขนาดไหนของผมตั้งไว้800 900 1,000 1,250 ไปจนถึง 25,600 ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้กรณีคุณเป็นเมาส์เกมมิ่งแต่ผมจะพูดในภาพรวมก็คือกรณีเมาส์ธรรมดานะครับคุณก็ทำตามที่ผมบอกก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเอาตามที่ชอบและก็ที่ใช่นะครับจะเอาไวเอาช้าขนาดไหนก็แอปพลายแล้วก็โอเคนะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ